นางสาวรัตน์เกล้าสุวรรณคีรีว่าที่ผู้สมัครส.ส.พรรครวมไทยสร้างชาติโพสต์คลิปพูดคุยกับนายไตรรงค์สุวรรณคีรีประธานที่ปรึกษาพรรครวมไทยสร้างชาติซึ่งเป็นบิดากรณีขึ้นปลาใสที่จังหวัดนครราชสีมาโดยพูดชื่อพรรคผิดและพูดถึงสถาบันจนเป็นเหตุให้มีคนนำไปร้องต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ให้เอาผิดโดยนายไตรรงค์ยอมรับประเด็นที่กล่าวบนเวทีปลาใสหลุดพูดถึงพรรคไทยรักไทยนั้นเป็นเพราะเกิดความเหนื่อยล้าจากการลงพื้นที่หลายจุดจนเกิดอาการล้าและไม่มีสมาธิพูดในสิ่งที่ต้องการนำเสนอซึ่งในเรื่องนี้ไม่ได้ติดใจอะไรมากถือเป็นเรื่องตลกไปส่วนประเด็นที่หลายฝ่ายติดใจว่าเป็นการนำสถาบันพระมหากษัตริย์มาหาเสียงนั้นตนเข้าใจว่าในขณะนี้สามารถพูดได้เพราะระเบียบกกต.จะมีผลบังคับใช้ก็ต่อเมื่อมีการยุบสภาและประกาศพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งซึ่งในห้วงเวลานั้นจะต้องระมัดระวังในการหาเสียงเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบของกกต.